วัสดีครับเพื่อนๆอย่างที่เราทราบกันดีว่าแฮร์รี่พอตเตอร์คือปรากฏการณ์ที่คนนิยายทั่วโลกต่างพูดถึงหนังสือชุดนี้มียอดขายมากกว่า500ล้านเล่มทั่วโลกและถูกแปลไปมากกว่า80ภาษาในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักรแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกขายไปมากกว่า11ล้านเล่มภายในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงแรกที่วางขายเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกที่นวนิยายแฟนตาซีเรื่องนี้จะถูกนำมาสร้างเป็นมหากาพย์ภาพยนตร์ที่ครองใจแฟนๆไปทั่วโลกและด้วยความที่เรื่องราวในแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายที่ในภาพยนตร์เองก็มักจะมีสิ่งเล็กๆที่คนดูอาจจะมองข้ามไปโดยที่ไม่ทันได้สังเกตมาก่อนวอลดูนิซีจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมด20ข้อแล้วมาดูกันว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆเหล่านี้มาก่อนหรือเปล่ากดไลค์กด Subscribe แล้วมาดูกันครับข้อแรกตอนที่แฮร์รี่เผยว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตภาค2ด้วยความที่เคยชินจอร์จจะหันไปหาเฟรดที่ปกติแล้วจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอแต่ในช่วงเวลานั้นเฟรดไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่แวบเดียวแต่มีความหมายที่สุดแสนจะเศร้าเลยก็ว่าได้ข้อที่2ตอนที่สเนปพบกับแฮร์รี่ครั้งแรกเขาถามแฮร์รี่ว่าพอตเตอร์ฉันจะได้อะไรถ้าฉันเอาผงจากรากของต้นอัสโพดิลผสมเข้ากับน้ำสกัดที่ได้จากการแช่ต้นเวิร์มวูดจริงๆแล้วภายในคำพูดนี้นั้นมีนัยแฝงอยู่พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ในยุควิกตอเรียอัสโพดิลเป็นลิลลี่ชนิดหนึ่งในขณะที่เวิร์มวูดหมายถึงความเจ็บปวดขมขื่นนั่นหมายความว่าสเนปกำลังสื่อไปถึงแม่ของแฮร์รี่ภายใต้คำพูดนี้แต่จากที่เราเห็นนั้นก็มีแค่เฮอร์ไมโอนี่ที่ยกมือตอบนั่นก็แสดงว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าสเนปนั้นพูดอะไรข้อ3ผ้าคลุมของโวลเดอมอร์จะมีสีซีดลงทุกครั้งที่ฮอร์ครักซ์ถูกทำลายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขากำลังจางหายไปอย่างช้าๆหรือเรียกได้ว่าพลังของเขาจะค่อยๆอ่อนลงนั่นเองข้อที่4ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับฉากเครดิตท้ายเรื่องเราจะได้เห็นชะตากรรมของกิเดรอยล็อกฮาร์ดว่าเขานั้นจอมปลอมแค่ไหนและจุดจบของเขานั้นเป็นอย่างไรข้อที่5ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์คุณจะสามารถเห็นภาพของราชินีแอนบูลินแขวนอยู่ตรงบันไดโดยที่พระองค์ทรงเป็นราชินีของสมเด็จพระเจ้าเฮนรี่ที่8และถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดซึ่งเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานกันมานานและในเรื่องก็ได้แอบแปะเอาไว้ให้นางนั้นได้ร่วมยุคกับเรื่องดังกล่าวข้อที่6ตอนที่เนวิลได้ลูกแก้วเตือนความจำจากคุณย่าลูกแก้วบอกว่าเขาลืมอะไรไปสักอย่างแต่เนวิลจำไม่ได้ว่าเขาลืมอะไรซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะลืมใส่เสื้อคลุมเนื่องจากเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ใส่มันซีนนี้เลยเป็นซีนที่น่าขำและตลกสุดๆถ้าใครสังเกตชุดของเขาให้ดีๆข้อที่7ผ้าพันคอที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ใส่จะสะท้อนตัวตนของทั้ง3คนโดยเฮอร์ไมโอนี่นั้นพันรอบคออย่างเรียบร้อยแฮร์รี่แค่พันไว้หลวมๆและรอนแค่พาดเอาไว้แบบง่ายๆก็อย่างที่เรารู้กันในเรื่องว่าใครมีนิสัยยังไงและถือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ดีเลยทีเดียวข้อที่8ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์คุณสามารถเห็นชื่อของศาสตราจารย์มักเกอร์นาเกาบนถ้วยรางวัลควิดดิชถัดจากชื่อของเจมส์พอตเตอร์นั่นแสดงให้รู้เลยว่าเธอคนนี้มีฝีมือการเล่นควิดดิชที่ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าในภาพยนตร์นั้นจะไม่ได้เล่าถึงความสามารถของเธอตรงนี้ก็ตามแต่เพียงแค่แปะชื่อเธอเอาไว้ก็ทำให้เรานั้นได้รู้แบบง่ายๆเลยละครับข้อที่9ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับก่อนที่แฮร์รี่จะถูกดูดเข้าไปในไดอารี่ของทอมเขาอยู่ในห้องที่มีเทียนจุดอยู่และตอนที่แฮร์รี่เข้าไปอยู่ในไดอารี่ทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวดำแต่เรายังเห็นแสงเทียนริบหรี่บนร่างกายของแฮร์รี่เปรียบเสมือนว่าตัวแฮร์รี่นั้นได้เข้าไปในอดีตแต่รอบข้างนั้นยังเป็นปัจจุบันอยู่นับว่าเป็นการเสริมรายละเอียดที่มีเรื่องราวได้ดีเลยทีเดียวข้อที่10ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟินิกเราจะเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่เสื้อสเวตเตอร์ปลดกระดุมที่ดูคล้ายกับศาสตราจารย์ลูปิน
นี่เป็นไอเดียของเดนิเอลเรดคริฟที่เขาคิดว่าแฮร์รี่นั้นต้องอยากเรียนแบบเหมือนคุณครูในดวงใจของเขาหรือเรียกได้ว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนแนวการแต่งตัวไปซะอย่างนั้นดูแปลกๆตาแต่ก็เท่ดีเพื่อนๆว่าไหมล่ะครับข้อที่11ตอนโลโก้วอร์เนอร์ภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคคณีปรากฏขึ้นเราจะเห็นเงาสะท้อนของนากินีอยู่ในนั้นนั่นแสดงได้ว่านี่คือการมาของงูตัวนี้ที่เราดูคุ้นๆตากับเธอดีในร่างคนในเรื่อง Fantastic Beasts และงูตัวนี้ก็เป็นฮอร์ครัชชิ้นสำคัญของผู้ที่ไม่ควรเอ่ยชื่ออีกด้วยข้อที่12ฉากหลังของร้านคาเฟ่ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตมีภาพโปสเตอร์ละครเวทีเรื่องอีควิสในปี2007ที่เดเนียลเรดคริฟและริชาร์ดคริฟฟิตหรือลุงเวอร์นอนแสดงร่วมกันข้อที่13ชื่อเรื่อง Fantastic Beasts The Clam of the Grindelwald เราจะเห็นสัญลักษณ์3ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องรางยมทูตอยู่ด้วยหรือในไตรภาคต่อไปในจักรวาลเวทมนต์อาจจะเป็นการเล่าเรื่องของ3ผู้ครอบครองสิ่งของเหล่านี้กันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ข้อที่14ในฉากจุดจบของ Snape เราจะเห็นผ้าพันคอของ Gryffindorแขวนอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งสื่อไปถึงความกล้าหาญของเขาและนับได้ว่านี่คือตัวละครที่มีมิติและมีเรื่องราวที่เป็นหัวใจหลักรองลงมาของหนังเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าสเนปคือตัวพลิกเกมที่แยบยลที่สุดแห่งโลกเวทมนต์เลยทีเดียวข้อที่15ผมของเฮอร์ไมโอนี่ยาวขึ้นตลอดจากภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตภาค1เพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอรอนและแฮร์รี่ใช้เวลาเดินทางในการค้นหาฮอร์ครัชเพราะด้วยความที่เป็นภาพยนตร์การคอนติเนียไปสู่อนาคตไม่สามารถเล่าเรื่องอย่างละเอียดได้ในเวลาจำกัดของตัวเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราพบกับตัวละครที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาจึงทำให้หมายความว่าเวลานั้นได้ผ่านไปนานจนเราแทบจำไม่ได้จนทำให้อะไรบางอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วข้อที่16ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบันนิวส์คาร์แมนเดอร์ปรากฏตัวอยู่ในแผนที่ตัวกวนหากจะย้อนไปในตอนที่แฮร์รี่นั้นได้ดูแผนที่ตัวกวนเราก็จะเห็นรอยเท้าที่กำลังอยู่ในแผนที่และมีชื่อว่านิวส์คาร์แมนเดอร์ฉายลึกลับที่ดับเบิลดอร์บอกว่าเขามีสัตว์อยู่ในกระเป๋าและต่อมาเขาก็มาปรากฏตัวในแต่ภาคใหม่ล่าสุดแห่งโลกเวทมนต์ในแฟนตาสติกบีนั่นเองข้อที่17ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตภาค2สเนปยังคงช่วยฝังภาคีฟินิกซ์ด้วยการปัดคาถาของมะเกินาเก่ากลับไปใส่ผู้เสพความตายฝังตัวเองและนี่ก็คือเจ้าพ่อแห่งการหักเหลี่ยมขั้นเซียนที่แม้แต่คนรอบข้างตัวเขายังจับทางไม่ได้ข้อที่18ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบันพอมดคนหนึ่งที่รับบทโดยเอียนบราวน์นักร้องนำวง Stone Rose กำลังนั่งอ่านหนังสือของ Stephen Hawking ที่ชื่อว่า A Brief History of Time ประวัติโดยย่อของการเวลาที่แอบมามีซีนคาเมโอให้แฟนคลับตะลึงไปช่วงใหญ่ๆว่าไอ้หมอนี่มันทำไมหน้าคุ้นๆกันนะข้อที่19ในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมฉากห้องนอนในวัยเด็กของทอมริดเดิลหรือดอร์ทเวดมอร์ในตอนเด็กเราจะเห็นว่ามีหินเรียงกันอยู่7ก้อนที่ริมหน้าต่างเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าทอมริดเดิลหรือลอร์ดวอลเดมอร์จะแบ่งดวงวิญญาณของเขาใส่ไว้ในหอคลักทั้ง7ชิ้นเรียกได้ว่าสำหรับใครที่เพิ่งรู้ก็ต้องขนลุกกันไม่น้อยเพราะในอีสเตอร์เอ็กอันนี้เคยถูกเปิดเผยมาแล้วและในตอนนั้นเหล่าแฟนหนังก็ร้องอ๋อกันใหญ่เลยทีเดียวข้อที่20เมื่อโอลิเวอร์วูดปล่อยลูกสนิทขึ้นตอนที่สอนแฮร์รี่เล่นควิดดิชเขามองไม่เห็นลูกสนิทแต่แฮร์รี่ยังคงจับตามองลูกสนิทอยู่และนั่นทำให้เราเห็นถึงพรสวรรค์ในการเป็นซีเกอร์ในอนาคตของแฮร์รี่ที่ตามรอยพ่อของเขาไปอย่างลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียวและนี่ก็คือทั้ง20รายละเอียดและความจริงที่ซ่อนอยู่ในอภิมหาไตรภาคแห่งโลกเวทมนต์อันยิ่งใหญ่จากหนังสือขายดีของเธอคนนี้ J.K. Rowling ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์และเป็นอีกก้าวของการพัฒนาวิชวลเอฟเฟกต์ให้เหนือจินตนาการไปอีกขั้น
และสร้างเรื่องราวอันตาตึงใจให้กับพวกเราไปนานแสนนานแล้วเพื่อนๆคิดว่าซีนไหนที่ตราตึงใจเพื่อนๆมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้เลยและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา